พบกันได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook กลุ่มปิดนะครับชื่อ FC สินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยสาระความรู้และความบันเทิงมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ FC สินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยทาง Facebook กลุ่มปิดขอให้โชคดีทุกท่านครับลัคนาราศีมังกรเออมังกรมังกรมาแล้วมังกรนะครับมังกรอะไรพี่หมิงอ๋อเรียกไปเถอะผมแซวเล่นผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกผมแซวเล่นครับเรียกอะไรก็เรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเรียกดีๆก็แล้วกันเรียกไม่ดีก็แค่ด่าในใจแค่นี้แหละ ผมเนี่ยเหมือนคนเป็นไบโพล่านะครับเออนะลัคนาราศีมังกรดวงชะตาในครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะนะครับอันนี้คุณกิรานาเหรอกิรานาบอกว่าคิดถึงอาจารย์มาให้ FC ได้ชื่นใจแล้วโอ้ยขอบคุณมากนะคะสินแสหมิงก็ชื่นใจเหมือนกันแหละแหม FC น่ารักนิสัยดีนะนะอ่าโอเคลัคนาราศีมังกรชะตาชีวิตในครึ่งปีหลัง2564จะเป็นอย่างไรอ้าวฟังไว้ให้ดีนะมังกรนะมังกรมังกรนะครับชาวลัคนาราโอ้โหคุณอะไรเนี่ยคุณอนันดามัมบอกว่าส่งแล้วส่งลูกแล้วรีบกลับบ้านเลยรอพิจิกโอ้ทันพอดีพิจิกสุดท้ายเลยวันนี้อ๋อนี่อยู่ต่างประเทศนะแวนคูเวอร์แคนาดาผมจำได้นะโอ้ขอบคุณมากๆนะรีบส่งรูปแล้วก็ฟังต่ออีกโอ้ตายแล้วดีจริงๆโอเคนะจ๊ะมังกรนะชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนทับลัคนาของคุณอยู่ได้กเกษตราธิบดีมีความมั่นคงในเรื่องหลักทรัพย์ในเรื่องฐานะประกอบกับดาวราหูตีโกนถึงชาวมังกรดาวพุธดาวอังคารดาวอาทิตย์ตีโกนถึงชาวมังกรในช่วงสิงหาต่อกันยานะนะนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับงานจะได้รับความสำเร็จอย่างดีนะจะมีจุกจิกบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความสามารถของชาวลัคนามังกรทำให้คุณจัดการหลายสิ่งหลายอย่างให้ลงตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์นะได้ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ผมใช้คำว่าทำงานได้ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์แล้วช่วงระหว่างสิงหากับกันยาช่วงนั้นดาวก็เดินดีด้วยนั่นหมายความว่าความสำเร็จต่างๆในช่วงสิงหากันยานะต่อไปถึงนะครับตุลาคมเป็นความสำเร็จที่คุณจะได้รับในเรื่องของการงานอย่างดีแม้ว่าความรับผิดชอบต่างๆเยอะแยะมากมายก็ตามนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรส่วนครึ่งปีหลังในเรื่องการเงินนั้นนะครับผมเชื่อเลยว่าชาวมังกรจะไม่พบกับปัญหาจุกจิกยุ่งยากในเรื่องการเงินแต่อย่างใดพูดง่ายๆคือรายรับนั้นมันcover รายจ่ายแบบสบายๆทำให้คุณมีเงินใช้สบายๆหรือมีเงินเก็บด้วยซ้ำขอให้ชาวมังกรเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีเงินเก็บในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสจะมีโชคดีจากเรื่องของเงินพิเศษเรื่องหุ้นเรื่องรายได้ที่2ก็เป็นไปได้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับนะครับส่วนในเรื่องของความรักอ้าวนี่แหละที่เป็นประเด็นนะครับอะไรเนี่ยคุณเหมียวเหมียวบอกว่าอาจารย์มาทันพอดีเลยอ๋อหมายความเข้ามังกรมาทันพอดีเลยนะครับคุณจุ๋มบอกว่ารักอาจารย์มากทำจุ๋มอารมณ์ดีทุกครั้งที่เข้ามาดูเป็น FC มา2ปีแล้วสนุกสนานไม่เคยเปลี่ยนนะเป็นแต่ FC อ่ะไม่เป็น KFC บ้างอ่ะจะได้ซื้อไก่มาฝากบ้างปะโถเอ้ยพูดเล่นนะ เป
เป็น FC ไม่เป็น KFC บ้างนะครับความรักของชาวมังกรต้องระวังนะครับติ้งไว้ก่อนเลยใครที่เป็นชาวลัคนามังกรแล้วมีแฟนหรือคนรักอยู่ระวังนะระวังสัมพันธภาพนิดนึงนะครับไม่ใครก็ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาทำให้เราเขาเรียกว่าทุ้มทุ้มในใจอ่ะเหมือนกับจะมีรักซ้อนรักซ้อนนะไม่เราก็แฟนเราเนี่ยแหละมึงเอ้ยมังกรดูให้ดีนะบอกไว้ก่อนนะอันนี้ไม่ได้นั่นนะจริงๆนะครับเพราะว่าดาวมันมาซ้อนกันอ่ะทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสมันมาซ้อนกันนะมาซ้อนกันอยู่แล้วก็ดาวศุกร์ก็ไปเป็นเกษตราธิบดีด้วยช่วงกันยาอุ๊ยตายแล้วแสดงว่าช่วงกันยาเนี่ยสิงห์ลอยต่อระหว่างสิงหาเข้ากันยาเนี่ยระวังนะยิ่งมังกรคนไหนที่ไม่ค่อยได้เจอกับแฟนหรืออยู่คนละที่คนละทางกันนะอาจจะคบไว้คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็แล้วก็ทำให้ตัวคุณเองนั้นตัดสินใจไม่ได้แต่จริงๆไอ้มังกรนี่มันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปคบซ้อนคบซ้อนอะไรหรอกนะนะมังกรนี่เป็นคนที่คบใครก็ชอบจะคบยาวๆแต่เที่ยวนี้ดาวเดินแบบนี้ดูให้ดีนะมังกรนะติงและเตือนไว้เลยเข้าใจไหมอืมนะใครเนี่ยคุณแตน TC บอกว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมเข้ามาฟังความแม่นแล้วบวกความฮาอารมณ์ดีของอาจารย์เหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์มี energy สุดๆอารมณ์ดีสุดๆฟังแล้วสบายใจค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะขอให้เฮงขอให้มีความสุขนะขอให้เฮงนะผมก็มาตั้งใจมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านนั่นแหละนะครับคุณแตนอ่านถูกก็เปล่าไม่รู้แตนหรือตันไม่รู้เนี่ยภาษาอังกฤษไม่ค่อยอยากอ่านหรอกอ่านประจำนะครับนะชาวมังกรก็ฟังไว้ประมาณนี้แหละนะดวงครึ่งปีหลังมันก็อยู่ประมาณนี้เรื่องเงินไม่ต้องห่วงเลยการเงินดีจะมีเงินเข้ามาอีกหลายทางสบายใจได้ยังไงก็ไม่ต้องไปแย่งข้าวหมาแดกแน่ๆไม่มีเข้ามาแผ่วพานกับชาวมังกรเงินดีขอให้สบายใจได้เลยนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล